เตรียมตัดผมเพราะว่าป้าป๊าเขาก็จะไปทำงานไปชูโจนะคะไปทำงานต่างถิ่นก็เลยเตรียมหล่อก่อนโอเคผมตอนนี้ยาวมากแล้วนะคะเคยทำคลิปตัดผมไปแล้วนะคะเพราะวันนี้ก็เลยจะไม่ลงรายละเอียดมากนะคะป้าป๊าบอกว่าตรงกลางไม่ต้องหอกเยอะรักษาความหล่อโอเคยาวไปอย่างไรจ๊ะยาวไปอย่างไรระหว่างที่กำลังตัดผมอย่างขมักขม้นนะคะก็ตัดไปตามความยาวของปัตตาเลี่ยนที่ป้าป้าเขากำหนดไว้ให้นะคะป้าป้าก็หยิบกระจกขึ้นมาส่องดูนะคะเห็นความยาวตรงกลางผมตัวเองที่ตัวเองห่วงนักห่วงหนา huh? ก็เกิดอาการงอนค่ะหาว่าไม่ทรายเนี่ยตัดเยอะเกินไปทั้งที่บอกแล้วว่าอย่าไปแตะตรงนั้นมากเขาก็ไม่อยากจะให้ตรงนั้นสั้นนะคะไม่ทรายก็เลยงอนบ้างอ่ะถ้าเกิดว่าไม่พอใจก็ตัดเองเลยจ้านั่นแหละป้าป้าก็เลยได้ไถด้วยตัวเองนะคะแม่สายก็ยืนมองด้วยความฉุนสรุปแล้วงานนี้จบไม่สวยนะคะตัดผมป้าป้าเสร็จนะคะมาขุดเอาต้นแบล็คเบอร์รี่ไปปลูกที่สวนในบ้านนะคะเพราะว่าตรงนี้มันก็ไกลเกินไปแล้วที่ตรงนี้เขาขายเปลี่ยนเจ้าของไปแล้วนะคะก็เลยจะต้องมาขุดเอาไปปลูกที่บ้านนะคะต้นมันก็ใหญ่อยู่นะคะแต่ว่าเราก็จะตัดเอาตรงที่มันได้ลูกแล้วทิ้งไปนะคะแล้วก็เอาแค่ก้านเล็กๆก็พอเพราะแบล็คเบอร์รี่ถ้ามันออกปีนี้แล้วปีหน้ามันก็จะไม่ออกนะคะอย่างก้านเนี้ยใหม่ๆอย่างเงี้ยปีหน้าเขาจะออกนะคะงานใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยสวนคนญี่ปุ่นมะเขือเทศเต็มเลยนะคะแล้วก็เขาไม่กินแล้วก็ไม่เก็บอ่ะแล้วเดี๋ยวปีหน้านะมะเขือเทศก็จะขึ้นมาเต็มแบบนี้นะมะเขือเทศขึ้นง่ายนะถึงเวลามันก็ขึ้นมาเองป้าป้าบอกว่าจะขุดแล้วก็ไปตัดที่บ้านป่ารากมันใหญ่มากพี่หมามาช่วยให้ไหมช่วยกันแต่ก็ยังดีนะคะดินมันนิ่มดินมันไม่แข็งมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฝนตกบ่อยอันนี้เป็นแบล็คเบอร์รี่ที่ไม่มีหนามนะคะต้นกุยช่ายเต็มเลยอะมาเปลี่ยนกันไหมมาป้าป้าจะได้ดูว่าหมอม้าควรจะขุดตรงไหนมาชุดต่อถ้าตัดมันก็จะง่ายขึ้นเนาะอันนี้ไม่เอาหรอกป้าป้าตัดไหมตัดไหมฮาซามิตัดดีกว่าเพราะว่าเวลาไปมันก็ยากป่ะこれどう？あ、でもこれ根っこないんじゃん、根っこが。แช่น้ำก่อนให้น้ำให้รากมันออกแล้วก็ค่อยเอาลงดินนะตกลงก็เลยได้2อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปแช่น้ำนะคะอันไหนรากงอกดีเราก็จะเอาต้นนั้นแหละปลูกอันนี้ก็ต้องตัดทิ้งให้ด้วยนะคะตัดไปทิ้งด้วยเพราะว่ามันจะรกสวนเขานะคะอันนี้นะคะมันเป็นต้นผลไม้อะไรไม่รู้อะเวลาสุกแล้วมันก็จะเป็นสีม่วงแล้วก็มันเหมือนเบอร์รี่แต่เราไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะแต่ก็ไม่กล้ากินเวลาถ้ายังไม่สุกก็จะเป็นสีเขียวๆนะสวยดีเนาะเรียบร้อยแล้ว
ขยะเศษกิ่งไม้ก็จะต้องเอาไปทิ้งที่บ้านนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านนะคะแช่ให้รากออกนะคะไม่รู้ว่ารากไหนมันจะไม่รู้กิ่งไหนมันจะรากออกดีทิ้งไว้ก่อนสวัสดีค่ะหลังจากที่ตัดผมแล้วก็ย้ายต้นราสเบอร์รี่แล้วนะคะมื้อเย็นนี้เราก็จะไปทำส้มตำค่ะอันนี้ป้าป้าเพิ่งเด็ดมาจากสวนแม่ย่าสดๆร้อนๆเพราะว่าสวนของเรายังไม่ได้เลยนะคะยังไม่ออกดอกเลยไม่รู้ว่าปีนี้จะทันกินตอนหน้าหนาวไหมแล้วก็มะละกออันนี้นะคะลูกละ150บาทนะคะ500เยนเป็นมะละกอที่ปลูกที่ญี่ปุ่นนะคะถ้าเป็นมะละกอของฟิลิปปินส์นะคะลูกมันจะกลมๆนะคะมันจะไม่ค่อยอร่อยแต่อันนี้จะอร่อยนะคะเหมือนเมืองไทยเลยมันจะกรอบๆนะคะมื้อเย็นของเราวันนี้นอกจากจะมีส้มตำไก่ย่างแล้วนะคะเราก็จะมีเป็นแซลมอนดองซีอิ๊วที่เราใส่เมียวงะไปด้วยนะคะเป็นคลิปเมื่อกี้เป็นคลิปก่อนที่เราทำไว้นะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมากินข้าวเย็นพร้อมกับส้มตำปลาร้าของเรานะคะใช้ที่ขูดเส้นของญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็สะดวกดีนะคะเคยมีที่ขูดเส้นของไทยนะคะมันขูดไม่ถนัดอันนี้ถนัดที่สุดนะวันนี้จะตำเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าอยากกินมาหลายวันแล้วส้มตำกินคนเดียวไม่ค่อยอร่อยมีป้าป้ากินด้วยจะอร่อยขึ้นนะกระเทียมใส่พริกแค่3เม็ดนะคะใส่ให้หมดเลยถั่วฝักยาวจะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำปลานิดหน่อยมะนาวใส่มะเขือเทศเยอะๆเพราะว่าชอบกินมะเขือเทศนะแล้วก็มะเขือมะเขือนี้ไม่รู้ป้าป้าจะกินเป็นไหมมะเขือนี้เขากินสดนะป้าป้าแล้วก็น้ำปลาร้าส้มตำน่ากินมากๆขนมจีนก็มีนะคะแต่ว่าไม่ได้ต้มนะคะวันนี้อยากกินกับข้าวเหนียวส้มตำของเราก็เสร็จแล้วหนึ่งนะคะแซลมอนดองมิวงะของเรานะคะโอ้น่ากินสุดๆป้าป้าแซลมอนน่ากินสุดๆเลยนี่ก็จะเป็นมิวงะเป็นชิ้นๆสามารถกินได้นะคะมิวงะขิงญี่ปุ่นใส่ย่างคนละหนึ่งชิ้นกินกันไปแบบจุกๆไปเลยป้าป้าข้าวเหนียวมีอีกนะไม่พอก็เพิ่มได้อิตาดากิมัสใส่มะเขือด้วยนะเป็นไงจะกินได้ไหมนัสเหรออืมเหมือนนัสสือใช่ไหมอร่อยปลาชิมแซลมอนป้าป๋ามิวงะญี่ปุ่นเขาจะกินกันสดๆเนาะพอดีเลยอะถ้าเป็นที่เมืองไทยเราไม่มีมิวงะเราก็จะใส่ขิงหั่นลงไปใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เป็นขิงที่เรากินสดๆได้เลยดูป้าป๋าอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมไก่ย่าง
น่องไก่ญี่ปุ่นเขาใหญ่มากนะป้าป้าเนาะไก่ญี่ปุ่นมันจะตัวใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นน่องมันก็เลยใหญ่เดี๋ยวลูกๆเห็นคลิปไก่ย่างต้องอยากกินแน่เลยนะคะป้าป้าเขาจะไปทำงานต่างถิ่นนะคะไปประมาณ1อาทิตย์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำไก่ย่างไปฝากลูกๆด้วยนะคะป้าป้าไม่อยู่อยู่บ้านคนเดียวมันก็รู้สึกเหงาๆเนาะเราก็เลยจะแบกกระเป๋าไปหาลูกๆที่โตเกียวดีกว่านะคะคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย